สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนางสาวเบญจาแสงจันทร์พร้อมด้วยนางสาวนิชนันท์วังกะฮาดอดีตผู้สมัครส.ส.เขต10จังหวัดชลบุรีพรรคก้าวไกลเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้สั่งให้มีการเลือกตั้งในเขต10จังหวัดชลบุรีเป็นโมฆะพร้อมกับให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่นางสาวเบญจาบอกว่าเนื่องจากหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นได้พบความผิดปกติในเขต10อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่าพบบัตรเลือกตั้งเกินมาจึงขอให้กกต.เปิดเผยข้อมูลการนับคะแนนส.ส. 5/18 ทั้ง151หน่วยนางสาวนิชนันท์บอกว่าจากการนับคะแนนในเขตที่10จังหวัดชลบุรีพบว่ามีคะแนนเกิน 4,995 คะแนนพร้อมกับเกิดข้อสงสัยว่าการนับคะแนนในเว็บไซต์ ECT Report หยุดชะงักชั่วคราวและการรายงานเป็นผลเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าพื้นที่อื่นๆในจังหวัดชลบุรีโดยตนได้สอบถามไปที่อำเภอสัตหีบซึ่งเป็นจุดรวบรวมคะแนนแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าคะแนนยังไม่มีโดยตนได้กลับบ้านก่อนเนื่องจากเกิดอาการอ่อนล้าจนกระทั่งเวลา 7:00 นของวันถัดมาได้เข้าไปดูประกาศผลคะแนนที่หน้าอำเภอพบว่าคะแนนที่รวมมานั้นเกินกว่า 4,995 คะแนนซึ่งไม่ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่กกต.พบว่ามีการลงคะแนนที่เป็นบัตรเสียผิด 7,229 ใบและตนมองว่าที่บัตรเกินมาไม่ใช่จำนวนที่น้อยนางสาวนิชนันท์บอกว่าคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่กกต.ระบุว่าการรวมคะแนนและการเขียนคะแนนบนบอร์ดผิดนั้นฟังไม่ขึ้นจึงเกิดความไม่ไว้วางใจในการทำงานของกกต.ที่อำเภอสัตหีบจึงอยากให้สำนักงานกกต.วินิจฉัยเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและอยากได้คำตอบว่าบัตรเสีย 7,229 กว่าใบเกิดขึ้นได้อย่างไรส่วนตัวมองว่าไม่อยากให้เกิดการนับคะแนนใหม่เพราะไม่เชื่อมั่นว่าบัตรที่อยู่ในหีบขณะนี้จะเป็นคะแนนตามจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จริงหรือไม่จึงอยากเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขต10หากการเลือกตั้งใหม่ตนจะแพ้ก็ยินดียอมรับผลการที่ตนได้มาร้องในวันนี้เกิดจากความไม่เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่หากคนจะแพ้ก็ขอให้แพ้ด้วยความโปร่งใสส่วนระหว่างการนับคะแนนได้มีการทักท้วงหรือไม่นางสาวนิชนันท์บอกว่าตนมีแค่ตัวแทนซึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้าไปสังเกตการเพียงแค่30หน่วยจาก151หน่วยส่วนการรวมคะแนนที่หน้าหน่วยนั้นทีมงานของตนได้สังเกตการถึงเวลา 2:00 นอีกทั้งการรวมคะแนนทำในห้องสำนักงานไม่ได้มีการเปิดเผยซึ่งมองว่าไม่โปร่งใสทั้งนี้สำนักงานกกต.จะมีการชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวก่อนที่พรรคก้าวไกลจะเข้ายื่นคำร้องโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้กรอกข้อมูลผิดพลาดจริงยืนยันว่าบัตรเสียมีจำนวนแค่ 2,234 ใบเท่านั้นไม่ใช่จำนวน 7,229 ใบตามที่เป็นข่าว